ังหวัดตากรับมอบหน้ากากอนามัยอาหารและน้ำดื่มจากภาคเอกชนค่ะที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตากหลังเดิมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสรัญยูมีทองคําปลัดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้นจากผู้แทนบริษัท SAIC Motor CP จำกัดร่วมกับบริษัท MG Shell ประเทศไทยจำกัดเพื่อให้จังหวัดตากนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวดให้กับจังหวัดตากในโครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดตากได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอีกด้วย